พบกับอาจารย์เจ้านะคะดูดวงชาวราศีกรกฎนะคะในเดือนธันวาคมนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะคะดูเรื่องงานสร้างความน่าเชื่อถือให้กับองค์กรหรือธุรกิจของคุณด้วยบริการ Extra Post บนเว็บไซต์ prvariety.net ค่าบริการเพียง399 บาทต่อโพสต์ให้คุณเลือกหมวดข่าวได้ตรงใจเพิ่มภาพข่าวได้มากขึ้นแก้ไขเนื้อหาข่าวได้ทันทีเก็บไฟล์ข่าวได้1ปีแชร์ลง Facebook Page prvariety ที่มีผู้ติดตามมากกว่า 70,000 คนฟรีสนใจสมัครบริการ Extra Post แอด LINE IDVAN9194J หรือโทร063-269-9456เรื่องงานเดือนนี้นะคะดูแล้วงานเรียกว่าค่อนข้างที่จะโหดเหมือนกันนะคะโหดหินเหมือนกันเห็นท่านเห็นใบนี้ไหมคะมีการเรียกว่าน้ำมันท่วมใช่ไหมคะแล้วก็เอากระสอบดินเนี่ยไปกั้นไว้นะคะเดือนนี้งานมันก็เลยรู้สึกว่าค่อนข้างที่จะโหดแข็งเหมือนกันนะคะเดือนนี้โหดท่านที่ทำเรียกว่าส่วนตัวนะคะท่านอาจจะต้องใช้ความพยายามในการทำงานค่อนข้างเยอะเลยในเดือนนี้นะคะในการที่จะทำให้ได้ตามเป้าหรือว่าทำให้ได้ตามที่เจ้านายหรือว่าผู้บริหารเนี่ยท่านกำหนดไว้นะคะรวมถึงท่านที่ทำงานประจำอยู่นะคะก็เรียกว่ายังทำไปได้ด้วยดีนะคะยังไปได้เรื่อยๆเพียงแต่ว่าท่านอย่าคิดกังวลใจให้มากหนักนะคะเรื่องงานเนี่ยเขาเรียกว่าเราทำแล้วไปเราทำแล้วก็จบไปนะคะอย่าเอาเรื่องงานนะกลับมาคิดที่บ้านอันนี้เป็นสิ่งที่อาจารย์อยากจะให้ทุกท่านระวังนะคะเพราะว่าถ้าท่านเอากลับมาคิดที่บ้านแล้วเนี่ยท่านจะไม่ได้มีเวลาพักเลยแล้วก็จะทำให้ท่านเนี่ยมีอาการไม่สบายด้วยนะคะเรื่องของทางจิตเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากเลยถ้าเกิดว่าท่านไม่สบายใจแล้วนะคะอาจจะทำให้ท่านเนี่ยไม่สบายกายไปด้วยนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่อาจารย์อยากจะเตือนเป็นเรื่องของปีใหม่ใกล้ปีใหม่แล้วด้วยนะคะเปลี่ยนตัวเองนะคะเรื่องการเงินของชาวราศีกรกฎนะคะเดือนนี้ก็เรียกว่าเป็นไปได้ด้วยดีนะคะไม่ว่าจะมีอุปสรรคอะไรทั้งหลายทั้งปวงนะคะท่านเห็นดาบไหมคะดาบเนี่ยก็สามารถที่จะเหมือนกับว่าจัดการบริหารจัดการการเงินได้ค่อนข้างดีนะคะเดือนนี้เรียกว่าแม้ว่าท่านมีรายจ่ายค่อนข้างเยอะนะคะท่านดูแลคนในครอบครัวเต็มไปหมดเลยนะคะญาติพี่น้องทั้งหลายทั้งปวงเต็มไปหมดเลยแต่ว่าท่านก็สามารถที่จะจัดการได้ดีเดือนนี้ไม่มีปัญหาอะไรที่น่าหนักใจเรื่องการเงินนะคะต่อมาเรื่องความรักของชาวราศีกรกฎนะคะความรักเดือนนี้อาจจะมีนิดนึงนะคะที่อาจจะไปแอบมองคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะนิดๆหน่อยๆเท่านั้นเองก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะเรื่องความรักเดือนนี้ก็ยังคบกันดีไปกันได้ดีนะคะต่อมาเรื่องสุขภาพนะคะสุขภาพเดือนนี้ค่อนข้างดีเลยค่ะไม่น่ามีปัญหาอะไรหนักใจนะคะอยากให้ท่านระวังเรื่องของความคิดที่เรียกว่าขึ้นๆลงๆหมายถึงว่าอารมณ์ที่แปรปรวนนะคะขึ้นๆลงๆเรื่องของอาการที่นอนไม่หลับนะคะเรื่องของความคิดมากทั้งหลายทั้งปวงเรื่องของความกังวลจะทำให้ท่านมีปัญหาเรื่องของความคิดเรื่องของการนอนไม่หลับเรื่องย้ำคิดย้ำทำเรื่องของความฟุ้งซ่านนะคะจะแนะนำให้ท่านสวดมนต์ไหว้พระนะคะนั่งสมาธิหรือว่าฟังธรรมตามที่ท่านเคารพนับถือนะคะก็จะทำให้มันดีขึ้นนะคะดูเรื่องการแก้ดวงเสริมดวงของชาวราศีกรกฎนะคะเดือนนี้อยากจะให้ท่านเนี่ยทำบุญบริจาคนะคะหมายถึงว่าท่านอาจจะสะดวกวัดใกล้บ้านนะคะท่านอาจจะหยอดตู้บริจาคที่ไหนก็ได้นะคะหรือท่านอาจถวายสังฆทานที่เป็นหลอดไฟนะคะหรือว่าที่เป็นเทียนก็ได้นะคะท่านอาจจะเอาเทียนเนี่ยซื้อเทียนหรือซื้อธูปเนี่ยมาวางไว้ในจุดที่คนเนี่ยจุดธูปไหว้พระบูชาก็ได้นะคะนี่ก็ได้อานิสงส์เหมือนกันนะคะก็เป็นการแก้ดวงสำรองที่ดีอีกแบบนึงนะคะ Eco Com Shop ผู้นำระบบอุปกรณ์โทรศัพท์ Call Center ครบวงจรตัวแทนจำหน่าย VOIP Gateway แบรนด์ Instar หูฟัง Call Center แบรนด์ VT และ IP Phone แบรนด์ ATComสินค้าทุกชิ้นรับประกันจากโรงงานผู้ผลิตโดยตรงคุณภาพมาตรฐานราคาประหยัดจัดส่งฟรีทั่วประเทศรับติดตั้งระบบโทรศัพท์ในสำนักงานโทรศัพท์ระบบ IP โทรฟรีระหว่างสาขาโดยทีมงานมืออาชีพให้เช่าระบบโทรศัพท์ที่เน้นการโทรออกจำนวนมากเช่นงานทวงหนี้งานเทเลเซลงานขายประกันเริ่มต้นเพียงหลักพันก็มีระบบโทรศัพท์ที่ช่วยประหยัดค่าโทรออกได้มากถึง 70% พร้อมระบบบันทึกเสียงสนทนาทุกคู่สายจัดการการโทรออกและรับสายได้ง่ายๆ
การันตีโดยผู้ประกอบการทวงหนี้สำนักงานกฎหมายมากกว่า200แห่งทั่วประเทศมั่นใจในการบริการพร้อมให้คำแนะนำที่จะช่วยให้ธุรกิจของคุณประหยัดค่าใช้จ่ายมากที่สุดโทรปรึกษาฟรีที่063 269 8988เราช่วยคุณประหยัดมากกว่าค่าโทรศัพท์